หลังแอป YouTube Gaming ปิดตัวลงไปทาง Google ก็ได้ย้ายฟีเจอร์นี้ไปไว้รวมในแอป YouTube แทนข้อดีของแพลตฟอร์มนี้คือฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่เครือข่ายเสถียรถ้าอัปโหลดวิดีโอสตรีมลงช่อง YouTube ก็มีโอกาสเพิ่มจำนวนผู้ชมมากขึ้นและถ้าวิดีโอนั้นมียอดวิวสูงก็ยังได้เงินตอบแทนจาก YouTube ด้วยหรือหารายได้จากการเล่นโฆษณาได้ในระยะยาวเลยแต่แอปนี้ก็มีข้อจำกัดด้านการสตรีมมิ่งอยู่เป็นต้นว่าถ้าคุณต้องการไลฟ์สตรีมสดบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตคุณจำเป็นต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1,000 คนเสียก่อนและในแอปก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นมากนักการสร้างฐานผู้ชมต้องมีผู้ติดตามในระดับหนึ่งต้องระวังเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการเล่นเพลงขณะสตรีมด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณสามารถบันทึกวิดีโอในขณะสตรีมไว้ให้ผู้ติดตามชมในภายหลังได้ด้วยครับทวิตเป็นอีกหนึ่งแอปสตรีมมิ่งเซอร์วิสที่ให้บริการสตรีมมิ่งแบบครบครันไม่ว่าคุณจะอยากสตรีมเกมเพลงหรือโชว์ฝีมือทำอาหารเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอคอนเทนต์ประเภทเดียวกันนักกีฬาเอสปอร์ตและเกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้แอปนี้กันด้วยเรียกได้ว่าหากคิดถึงการสตรีมเกมแอปนี้น่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่หลายคนคิดถึงอย่างแน่นอนครับคุณสามารถติดตามนักแคสเกมที่ชื่นชอบและจ่ายเงินสนับสนุนพวกเขาได้ในหลายรูปแบบเช่นสมัครสมาชิกส่งของขวัญบิดเป็นต้นนอกจากนี้สตรีมเมอร์ยังหารายได้จากการเล่นโฆษณาแบรนด์สินค้าต่างๆในวิดีโอสตรีมของตัวเองด้วยหน้าตาแอบดูเรียบง่ายใช้งานสะดวกมือใหม่ก็ใช้งานได้สามารถปรับแต่งหน้าช่องสตรีมของตัวเองได้ตามใจชอบเลยครับถือเป็นแอปสตรีมเกมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกแอปหนึ่งด้วยฟังก์ชันที่สนับสนุนการสตรีมเกมเต็มรูปแบบพร้อมทั้งฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อนักแคสเกมและเหล่าสตรีมเมอร์ทั้งหลายผู้ชมสามารถสนับสนุนสตรีมเมอร์ที่ชอบผ่านทางการโดเนทหรือโอมเล็ตโทเค็นเพื่อไว้ซื้อของในแอปก่อนจะส่งให้สตรีมเมอร์คนโปรดเป็นแอปที่เหมาะกับสตรีมเมอร์ในทุกๆระดับครับหน้าตาของแอปก็ใช้งานง่ายแบ่งหมวดหมู่ของเกมชัดเจนระหว่างไลฟ์สตรีมมิ่งและคลิปอื่นๆมีแค่สมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ถ่ายทอดสดการสตรีมมิ่งของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลามีเกมยอดนิยมเช่น PUBG Mobile ROV Free Fire Minecraft และ Fortnite ให้เลือกสตรีมด้วยสิ่งที่หลายๆคนชอบคือกิจกรรมภายในแอปที่มีขึ้นเพื่อการสตรีมอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเปิดให้บริการแอป Facebook Gaming มาก่อนแต่ก็ปิดตัวลงไปในที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเหล่าสตรีมเมอร์ก็ยังสามารถทำการสตรีมเกมบน Facebook ได้ดังเดิมแม้ว่าจะมีวิธีการใช้งานที่ต่างกันออกไปบ้างแต่ก็ยังมีฟีเจอร์ที่สนับสนุนการสตรีมเกมได้เป็นอย่างดีและยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีสตรีมเมอร์เล่นเกมอยู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อเริ่มทำการสตรีมจะสามารถแชร์สตรีมลงบน Facebook ได้อย่างง่ายดายช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนเห็นสตรีมได้มากยิ่งขึ้นสามารถสร้างรายได้ได้ง่ายด้วยโปรแกรม Level Up ของ Facebook ซึ่งผู้รับชมสามารถซื้อสตาร์เพื่อส่งให้สตรีมเมอร์แลกเป็นเงินหรือเลือก Subscribe แบบรายเดือนได้สำหรับใครที่อยากเริ่มสตรีมการสตรีมบน Facebook น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับคนที่ชอบรับชมวิดีโอคอนเทนต์เชื่อว่าต้องรู้จักกับแอป TikTok กันอย่างแน่นอนซึ่งในแอปนี้คุณสามารถสร้างสรรค์วิดีโอได้หลากหลายรูปแบบแม้ว่าในช่วงแรก TikTok อาจจะนำเสนอในส่วนของวิดีโอแนวไลฟ์สไตล์ต่างๆแต่ในปัจจุบันเริ่มมีเกมเมอร์หลายคนหันมาสตรีมเกมกันบนแอปนี้กันมากขึ้นเพราะเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าแอปอื่นๆครับเพียงแต่การที่จะสตรีมบน TikTok นั้นจะต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของผู้ติดตามก่อนอีกทั้งรูปแบบการไลฟ์สตรีมอาจจะไม่มีลูกเล่นสำหรับเกมเมอร์มากนักรวมถึงยังเป็นการสตรีมในแบบแนวตั้งเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะมากที่สุดสำหรับการสตรีมเกมในระยะยาวแต่ถ้าเพื่อสร้างฐานคนดูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่มีประสิทธิภาพมากทีเดียวครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด